เราไม่มีทางที่จะเข้าร่วมหรือทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรอย่างแน่นอนในส่วนของพลังประชารัฐที่ผมเห็นเกมจนถึงขนาดนี้ทีมบริหารเรียนตรงๆนะต้องปรับใหม่นะหลักของท่านผิดนะครับไม่โดนใจและถ้าเดินเกมอย่างนี้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีบรรดาส.ส.เก่าเข้ามาคะแนนนิยมของพรรคไม่มีส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของคนหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองต้องมีกระแสพรรคและกระแสคนควบคู่กันไปถ้ากระแสพรรคไม่ดีคนไปลำบากเลยทีเดียวถ้าเกมเดินแบบนี้ยากพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในเกมในภายภาคหน้านะครับจะมีเพียง2คนคืออุ๊งอิ๊งและอนุทินชาญวีรกุลแค่นั้นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นประเด็นทางการเมืองประเด็นที่มีการหยิบยกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไปคุกเข่าฮะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยนะแล้วก็ยอมรับว่านะครับเขาเองเนี่ยก็จะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็จะมีการปรับกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่เขาก็เชื่อว่ารอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งคงจะไม่ได้เป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันพลเอกประวิตรเนี่ยพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายทำงานกับทุกฝ่ายได้นะครับผมเองในฐานะของโฆษกของพรรคก้าวไกลนะครับคงต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการยืนยันว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมต้องการจะเห็นคือเราต้องการที่จะออกจากระบอบของ3ปอผมไม่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นพรรคก้าวไกลเรามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่มีทางที่จะเข้าร่วมหรือทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าถ้าพรรคการเมืองไหนเลือกที่จะทำงานกับคนเหล่านี้ผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นด้วยเหตุนี้ครับผมจึงคิดว่าพ.ศ.2566เราเพิ่งผ่านปีใหม่กันมาไม่นานถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ด้วยการออกจากชายที่ชื่อว่าประยุทธ์ออกจากล่มเงาของชายที่ชื่อว่าประวิตรเป็นการบอกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐครับวันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทำบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยายกทีมตอนนี้ลูกๆ กลับมาบ้านแล้วพ่อดีใจมากเลยครับในสุดของก้าวไกลนะก็ออกมายืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหลังจากที่ธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าพร้อมจะเข้าร่วมกับทุกพรรคการเมืองในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยก็ยังจะไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดๆทั้งนั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเขามั่นใจว่าจะได้แลนด์สไลด์อย่างแน่นอนหรือถล่มทลายชนะแบบขาดลอยจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้นะโอกาสที่พลเอกประวิตรนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะค่อนข้างจะยากมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะซึ่งธรรมนัสก็ยอมรับว่าจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองนะครับอันดับต้นๆในการจัดตั้งรัฐบาลอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็มีการออกนโยบายของพลเอกประวิตรออกมาการออกนโยบายของพลเอกประวิตรออกมาก็เพื่อที่จะโปรโมทพรรคนะครับหากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการโปรโมทโน่นนี่นั่นจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเรียก
นะคะแนนนิยมกลับมายังพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งไม่เชิงงานสังเคราะห์นะฮะการที่ก้าวไกลประกาศไม่เอาด้วยการที่เพื่อไทยก็บอกยังไม่จับมือตอนนี้นะครับซึ่งก็มีการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจะเป็นคนกลางพร้อมจะเป็นโซ่ข้อกลางในการจับมือร่วมมือกับทุกๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลในข่าวหน้าผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะอธิบายแบบตรงๆเลยนะโอกาสที่พลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรียากมากนะครับเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอาจจะบอกว่าโอ้ยนี่พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีจับหลักให้ได้ก่อนนะพรรคการเมืองใดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมีเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีการพูดกันว่ามีการวางข้อตกลงกันระหว่างพลเอกประวิตรวางข้อตกลงกันระหว่างทักษิณจะยอมให้พลเอกประวิตรนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะสลับการเป็นนายกรัฐมนตรีสื่อนะฮะก็มีการวิเคราะห์อีกบอกว่านะฮะสลับตัวนายกรัฐมนตรีผัดกันเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรผมเรียนหุ้นส่วนฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอบได้เลยชั้นสูงเนี่ยพลเอกประวิตรแทบไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเลยคะแนนนิยมของพลังประชารัฐกำลังร่วงลงเรื่อยๆและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นถึงแม้ว่าพลเอกประวิตรจะใช้หลักนะฮะที่เรียกว่าประชานิยมมาใช้ในการเลือกตั้งแต่ระยะมันยาวนานถึง8ปีนะครับในการยึดอำนาจอีก4ปีในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็ยังส่งผลทำให้สถานการณ์นั้นมีโอกาสน้อยลงนะครับประเด็นหัวข้อในการนำเสนอนะครับวาทกรรมในการนำเสนอที่ฝั่งพลังประชารัฐออกมาเนี่ยไม่โดนใจสำหรับผมถามผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถือว่าสอบตกนะครับไม่มีประเด็นที่แหลมคมไม่มีนโยบายนะฮะที่ถูกใจโดนใจประชาชนเลยนะครับทำให้สิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐทำอยู่เนี่ยมีโอกาสแพ้มากกว่านะครับนั่นหมายความว่าการที่พรรคการเมืองต่างๆเริ่มออกมายืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมกับพลเอกประวิตรนะครับที่สำคัญก่อนหน้านี้อุ๊งอิ๊งลูกทักษิณก็บอกว่าจะไม่จับมือกับฝ่ายเผด็จการนะนั่นหมายถึงฝั่งของพลเอกประวิตรด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับโอกาสที่จะทำให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีน้อยจริงๆนะครับอย่างเราก็ตามยังมีเวลาไหมมีเวลานะครับไม่ได้หมดเวลาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ทีมกุนซือของพลเอกประวิตรแม่นยำในยุทธศาสตร์แค่ไหนนะครับผมเรียนไว้นะฮะสองสิ่งที่ต้องทำหลักนักเลงนำการทหารหนึ่งนำธรรมรัฐกลับพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้มีนรมนเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในการดูแลสสทั้งประเทศมีธรรมนัสดูแลภาคเหนือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะหลักนักเลงนำการอาหารนะธรรมนัสเมื่อกลับมาแล้วนะยอมทุกอย่างหลังจากที่มีการเดินเกมบีบให้ธรรมนัสกลับพักเรื่องของทุนสีเทานะครับชัชวาลคงอุดมก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็กำลังเดินเกมกันต่อเนี่ยซึ่งผมเรียนไปแล้วเรื่องของบทความเรื่องนักเลงนำการทหารนะครับเรื่องของรวมไทยรักษาชาติก็มีเกมที่จะเดินแล้วล่ะนะแต่ในส่วนของพลังประชารัฐที่ผมเห็นเกมจนถึงขนาดนี้ทีมบริหารเรียนตรงๆนะต้องปรับใหม่นะหลักของท่านผิดนะครับไม่โดนใจและถ้าเดินเกมอย่างนี้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีบรรดาส.ส.เก่าเข้ามาคะแนนนิยมของพรรคไม่มีส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของคนหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองต้องมีกระแสพรรคและกระแสคนควบคู่กันไปถ้ากระแสพรรคไม่ดีคนไปลำบากเลยทีเดียวถ้าเกมเดินแบบนี้ยากพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในเกมในภายภาคหน้านะครับจะมีเพียง2คนคืออุ้งอิงและอนุชินชาญวีรกุลแค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินที่ไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแข็งเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานสร้างเสร็จไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสงสุขเรื่อยมา